สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะขอต้อนรับสู่รายการสเต็ปนิวส์นะครับรายการข่าวสารที่จะมาคุณพบกับข่าวสารสั้นๆภายในเวลาไม่กี่นาทีเข้าใจง่ายและกระชับอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับพวกเราด้วยนะฮะเพื่ออัปเดตข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะเอากันให้ตายไม่ให้เกิดกันเลยหรือไง Xiaomi Mi Note 3เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับ Xiaomi Mi Note 3นั้นหลายๆคนคิดว่าคือ Mi 6 Plus นั่นเองนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นไม่ใช่เลยหลายๆคนที่คิดว่าจะต้องใช้ Snapdragon 835แล้วขยายร่างขึ้นก็ไม่ใช่เลยเพราะ Xiaomi Mi Note 3นั้นมาพร้อมกับ Snapdragon ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะ Snapdragon 660การ์ดจอเป็น Adreno 512นั่นเองนะฮะซึ่ง AnTuTu เนี่ยสูงถึงประมาณ 100,000 เลยซึ่งถือว่าพอใช้ได้เลยนะถือว่าค่อนข้างไปทางสูงเลยหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาด 5.5 ฮะเลือกใช้ความสว่างแบบ550 nits ด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับความจุนะฮะจะมีทั้งหมด64/128แล้วก็แรมเนี่ยจะมาพร้อมกับ6 GB นะฮะก็หลังเลือกใช้ Dual Camera เหมือนกับตัว Mi 6นั่นเองนะฮะแต่ว่าความละเอียดกล้องเนี่ยจะเป็นแบบ12ล้านพิกเซลนะฮะตัวนึงจะเป็น f1.8 อีกตัวนึงที่เป็นตัว Optical 2x เนี่ยฮะหรือซูม2เท่าเนี่ยจะใช้เป็นแบบ f2.6 นะฮะตั้งแต่นั้นดูงานเปิดตัวของ Xiaomi Mi Note 3มาในช่วงกลางวันนี้นะฮะบอกเลยว่าทางด้านคนพูดเนี่ยนะฮะหรือพิธีกรเนี่ยไม่พูดเรื่องอื่นเลยฮะพูดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่อง AI Beautification นะฮะหรือว่าการถ่ายรูปแบบสวยงามฮะถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูงานเปิดตัวพร้อมกันกันประดุจจะทราบเลยว่าเขาชูเรื่องการเซลฟี่เป็นหลักอย่างเดียวล้วนๆเลยฮะตัวนี้มาพร้อมกล้องหน้าแบบ16ล้านพิกเซลนะพร้อมกับโหมด AI Beautification นะที่สามารถที่จะทำให้การถ่ายรูปเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นในการถ่ายเซลฟี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญระดับโลกนะฮะสำหรับการเซลฟี่ไม่เชื่อพี่ลองถามผู้หญิงข้างๆดูได้เลยฮะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนไม่ค่อยได้พูดกันฮะคือเรื่องการระบบปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าแบบ3มิติฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเหมือนกันที่นำเข้ามาใช้ในรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยยังไม่ได้ลองนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ดูคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยคือตัวนี้เลือกใช้บลูทูธแบบ 5.0 ฮะบลูทูธ 5.0 คืออะไรบลูทูธ 5.0 คือสามารถต่ออุปกรณ์ได้ทั้งหมด2ชิ้นพร้อมกันฮะเจ๋งมากล่ะมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอฮะแบตเตอรี่ 3,500 Android 7.1.1 มี UI 9 Quick Charge 3.0 ฮะตัวเครื่องเป็นโลหะอลูมิเนียมบวกด้วยกระจกฮะและพร้อมกับใช้การโค้งมนแบบ4ด้านนั่นเองนะฮะเจ๋งมากๆแล้วตัวนี้ยังมาพร้อมกับการสั่นแบบ4แกนอีกด้วยนะฮะมองเผินๆอาจจะดูแล้วงงๆเหมือนแบบเอ้ยคนที่แบบเป็นคอเกมจะรู้สึกแบบอะไรนะฮะแต่บอกเลยว่าคนที่ไม่ใช่คอเกมเนี่ยพูดเลยว่ามันคือความเจ๋งคุณนึกภาพ Snapdragon 660ที่มีความแรงระดับ AnTuTu 100,000 นะใช้ได้เลยนะถือว่าค่อนข้างเร็วกล้องหน้าแบบ16ล้านพร้อมกับโหมดบิวตี้แบบใหม่สำคัญไหมสำหรับคนสมัยนี้สำคัญมากนะฮะมีลำโพงสเตอริโอนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะฮะเหมาะกับคนสมัยนี้มากๆมี NFC ด้วยนะฮะและยังมีฟิงเกอร์พริ้นท์แบบอยู่ใต้กระจกนะฮะตัวนี้ก็คือมีสแกนลายนิ้วมือด้วยมีการใช้เลนส์แบบ 2x ฮะเหมือนที่แบบเรารู้จักกันกันสั่นนะฮะด้วยระบบ4แกนนะฮะ OIS 4แกนก็เจ๋งอีกแบตเตอรี่ให้มา 3,500 ลอมมา64แรมมา6เปิดตัวมาประมาณ 12,500ถามว่าแพงไหมเราบอกเลยว่ามันไม่ได้แพงถามว่าตัวที่แรงกว่านี้ให้ทุกอย่างที่ตัวนี้ให้ได้ไหมไม่มีดังนั้นเราว่าเปิดตัวมาอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจอาจจะไม่ได้ถูกเท่าที่ควรแต่บอกเลยว่าสิ่งที่ได้มากับ125เนี่ยไม่แพงเลยบลูทูธ 5.0 อีกเก็ทไหมว่าแบบมันเจ๋งมากๆสำหรับใครที่รอ Mi Note 3นะก็ต้องลุ้นแล้วว่าจะเข้าเมืองไทยหรือเปล่าเพราะดูเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้ามาขอทำราคามันน่ารักสัก129กำลังดีเหมือนกันนะฮะสำหรับนี้หนูต้องลำลาไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับทางรายการเราด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเพราะว่าเราชาวกีกต้องอัปเดตตลอดเวลานะฮะสำหรับนี้หนูลำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Step News ขอลำลาทีเท่านี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย